อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิมาไกลอีกแล้วเราไม่ได้ไปไหนนะเรากำลังจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปหาจุดเช็คอินใหม่ๆเขาบอกว่าตรงโซนแถวๆสุวรรณภูมิเนี่ยมีร้านคาเฟ่เปิดใหม่เปิดได้ไม่นานนี้เองที่ร้านเนี้ย ก็จะมีความสดความใหม่ไปที่คาเฟ่82คอนเดินทางนิวก็ไทยก็แอร์พอร์ตลีสถานีไหนก็ได้นะคะมาลงที่สุวรรณภูมิแล้วก็นั่งรถแท็กซี่ต่อไป82คอนเสร็จซึ่งจะอยู่ใกล้ๆแถวเซ็นทรัลวินเลจตามนิวไปเลยจ้ะฮ่าๆมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวขอถอดแมสก่อนนะตอนนี้เราอยู่แบบเอาท์ดอร์แล้วค่ะที่82คอนเสร็จเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมาที่นี่ก็ถ้านั่งแท็กซี่ก็อยู่ที่ประมาณ120บาท120บาทซึ่งเราอ่ะขึ้นมาเรียกซี่ที่มาส่งคนที่สนามบินอันเนี้ยจะไม่โดนช้าไปดูกันนะคะว่าอุตส่าห์แบบมาถึงไกลขนาดนี้มันต้องมีอะไรที่น่าสนใจแน่นอนตามกันเลย1 2 3 come on action 82 concept เนี่ยมีอยู่ประมาณ2โซนก็คือเป็นโซนคาเฟ่แล้วก็เป็นโซนร้านอาหารโซนนี้ก็จะเป็นโซนของคาเฟ่ซึ่งโซนคาเฟ่นี่คือเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง2ทุ่มแล้วก็โซนร้านอาหารก็จะเปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มเช่นเดียวกันแล้วตรงที่82 concept เนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดเช็คอินจุดใหม่เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคือจากข้อมูลเนี่ยเราคิดว่าเขาเปิดได้อยู่ประมาณแบบ6เดือนซึ่ง6เดือนเนี่ยที่นี่ยังใหม่เอี่ยมสดและการตกแต่งของทางร้านเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบโมเดิร์นมินิมอลซึ่งจะมีความเรียบง่ายคุมโทนสีนี่ก็จะอยู่แบบประมาณโทนสีขาวดำจุดเช็คอินถ่ายรูปเขาบอกว่าในข้อมูลใน IG ที่เราได้ศึกษามาที่เราได้อ่านมาก็คือจะมีอยู่ประมาณแบบ10จุดใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราต้องตามไปแบบเช็คอินทีละจุดกันนะว่า10จุดมีอะไรบ้างจุดที่1คุณสามารถถ่ายรูปได้ก็คือตรงทางเข้าของคาเฟ่ไฮไลท์จุดแรกที่คุณสามารถจะเช็คอินได้จุดที่2ก็คือด้านในของ X2 Concept Cafe คือข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบว่ามินิบาร์คาเฟ่ห้องอาหารมินิมอลเล็กๆซึ่งมีความเป็น black and white ก็ดูคูลดีแล้วก็ดูชิคดีสามมุม outdoor ก็คือตรงมุมด้านทางเดินระหว่างการเชื่อมต่อจากตึกคาเฟ่ไปยังร้านอาหารตรงนี้เป็นจุดซิกเนเจอร์อีกหนึ่งจุดก็คือมุมกรอบรูปใหญ่ของตัวตึกนี่เองมุมกระไดที่เชื่อมต่อขึ้นไปบนรูฟท็อปตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดหรือเป็นจุดซิกเนเจอร์ของ X2 Concept เลยและมุมสุดท้ายคือมุมด้านบนของรูฟท็อปเพื่อนๆมาช่วงประมาณช่วงเย็นหรือ5โมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยมุมนี้ก็จะน่าจะล่มรื่นหน่อยนึงนะอันนี้คุณก็จะได้แสงอีกแบบนึงกับที่นิวได้ถ่ายไปเนาะเพราะว่าอันเนี้ยเรามาช่วงแบบช่วงบ่ายๆซึ่งอากาศจะค่อนข้างร้อนเรียบร้อยแล้วก็คือที่นี่ก็คือ82 82 concept ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองแอบเข้าไปส่องใน IG 82 concept ก็คือพิมพ์82แล้วก็ concept ได้เผื่อว่า
คุณจะได้ภาพสวยๆ เรื่องราวดีๆสำหรับที่นี่เลยคาเฟ่น้องใหม่82 Concept ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของ Everything by New ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดเรื่องราวและคลิปใหม่ๆที่นิวนำมาให้กับคุณบ๊าย